ทุกคนวันนี้ด้วยความที่เรามาสวนขนาดนี้คือก็ไม่ได้อยากจะโชว์อะไรมากหรอกวันนี้เราเอารถเปิดประทุนมาไม่รอด้วยรถเปิดประทุนของข้าพระเจ้าเองเชิญไม่ต้องมีบันไดใช้ถ่านก้าวนี่นะคะเบาะเราเป็นไม้สามารถวางขาได้วันนี้นะคะทุกคนเราจะมากันที่สวนผลไม้นะคะนายตั้มนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครที่บ้านแพ้วเลยค่ะบรรยากาศดีมากดูสิไปวันนี้เรามาถึงสวนเลยคือเราจะเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรนะล่องเหรอเข้าไปในล่องล่องสวนเดี๋ยวภาพนี้สวยมากให้ทุกคนดูว่านี่คือบรรยากาศดีมากนะนี่ในซ้ายมือพี่เป็นกล้วยเทพนมแต่มันยังเป็นผลอ่อนนี่บนซ้ายมือบนหัวนี่นี่ได้กล้วยเทพพนมสิได้ยังเป็นผลอ่อนอยู่ยังไม่แก่เทพพนมได้คือลูกเขาจะชิดกันเหมือนคนพนมมือครับพี่อ้ายสวยมากเป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นกล้วยโบราณครับคือลูกเขาชิดกันพี่ในหนึ่งหวีปกติกล้วยมันจะแยกเป็น2ชั้นนี่เหมือนนี้ก็เหมือนนี่นะคะเหมือนมือเราสวยมากบนซ้ายมือบนหัวพี่เฮ้ยนี่เองที่เขาบอกว่าเจ้าคือกล้วยสีแดงกล้วยหน้าใช่ผลเขาจะอมแดงคือสังเกตนะทุกคนกล้วยเนี่ยเปรียบเหมือนคนเมื่อกี้จะเป็นคนรูปร่างยาวหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นคนแบบเรียกว่าสันทัดเราตัดกล้วยต้นถูกเราต้องตัดใต้ท้องกล้วยมันก็จะหักลงมาอันนี้คือเราจะตัดต้นมาเลยเหรอคะอันนี้มันแก่แล้วมันเกินอายุแล้วเราจะตัดแล้วใบนี้เอาไปทำอะไรคะใบนี้มันทำปุ๋ยอย่างเดียวคุมหน้าดินไม่ให้มันร้อนมากแล้วก็ไม่ให้วัชพืชพวกหญ้าขึ้นนะโอ้ตอนกล้วย1ต้นเนี่ยก็ได้แค่1เครือพอตัดเครือปุ๊บต้นเนี่ยเขาก็จะไม่ออกเครือแล้วเขาจะเป็นหน่อรุ่นนี้อ๋อได้เพราะกล้วยมันเป็นพืชอวบน้ำมันก็ได้แค่ครั้งเดียวเห็นมั้ยคะคือดูนะคะว่าหญิงแกร่งอย่างเราจะถือด้วยมือเดียวได้ไหมเฮ้ยได้หนึ่งสองสามแป๊บนึงโอ้โหจำมั่มมากเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้จะกรอบมันยังไม่สุกเลยงอมนะมันสุกกว่าพัมพาฟิวไม่ใช่กล้วยอ่ะมันเหมือนอะไรสักอย่างอ่ะผลไม้ในอนาคตอีกแล้วอ่ะอันนี้เหมือนอะไรดูสิจักรวาลมาเวลจักรวาลกล้วยจักรวาลกล้วยปึ้งลองดูเนื้อเหมือนตัวเมื่อกี้นี่มั้ยเปรี้ยวนิดนึงนะแต่อมเปรี้ยวกล้วยโบราณพวกนี้จะอมเปรี้ยวพี่ผมไม่รู้ว่าสุกงอมมันจะหวานแต่หวานหวานลิ้นนะหวานแปร่มแบบโบราณอะโบราณหวานแบบคนโบราณกินอะมันกินกล้วยหอมไหมพี่เหมือนเรากินหมากอะไม่กินหมากหวานแบบเปรี้ยวแบบส้มเล็กๆอะเขาหวานน้อยดีกว่ามันก็เลยทำให้รู้สึกอมเปรี้ยวปกติกล้วยมันก็จะมีพวกวิตามินซีแต่ไม่ถึงโหหนักเนาะหนักพี่อันนี้ก็10โลได้หวียังไม่ต่ำกว่าตอนนี้เราจะไปตามหากล้วยอีก2สายพันธุ์ที่เขาบอกว่าสายพันธุ์เด็ดคือกล้วยเทพรสครับและกล้วยนมสาวเป็นกล้วยโบราณทั้ง2ชนิดเลยครับพอละพอละอะไรมันยากอะไรถ้ากลัวนะเนี่ยถ้าเกิดแบบมืดๆอ่ะคือหนังฝรั่งอ่ะสับปะรดโผล่ขึ้นมาอนาคอนด้าอนาคอนด้าเลยอ่ะอันเนี้ยโลเคชั่นดีมากเทพรสครับนี่ไงนู่นต้นนู้นตกแล้วพอดีกล้วยเทพรสหาไม่เจอนี่ไงพี่ใหญ่เหมือนกันเห็นอย่างนี้นี่เนี่ยใบมะพร้าวบังอยู่เนี่ยเฮ้ยนี่ต้นสุดใหญ่เราต้องตัดลงมาเฮ้ยแล้วเราตัดยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะค่อยตัดลงมาเหมือนเมื่อกี้นี่แหละตัดให้เขาออกไปเลยนี่คือกล้วยกล้วยเทพรสกล้วยอะไรนะลูกกล้วยเทพรสครับพี่เทพรส
คือถ้าเกิดเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนมีนกกินอ่ะแล้วก็จะโยนให้ปลาไป นี่ค่ะใหญ่มากเทพนมเทพรถอ๋อเทพรถแรงๆสิโอเคได้แล้วพี่เต็มคาราเบลเต็มคาราเบลออกเหมือนเดิมพี่อันนี้เนื้อก็ช้ำหน่อยเมื่อกี้เราหักแรงลองจินตนาการโอ้โหเนื้อแบบเนื้อคือฟูนะผมว่ามันฟูโอ้โหกินตรงนี้ก่อนไงพี่เคยจะไม่เคยซื้ออะไรอร่อยขนาดทุกคนคะ the bestนี่คือ the best กล้วยดูความสุกของเขานะคะดีมากละมุนลิ้นที่สุดตั้งแต่เคยกินมาเนื้อมันแบบฟูมากเลยอ่ะดูดิลูกก็เท่าแขนพี่ได้นะใหญ่เลยอ่ะเทพรสเอ็มมากวันนี้3กล้วยนะพี่เดี๋ยวมีกล้วยตัวท้ายรีบเลยรีบเลยนะพี่ไปต่อนะพี่ไปลูกเทพรสหวานเหมือนกล้วยเชื่อมแบบอร่อยหวานหอมไหมอืมไม่เปรี้ยวเลยนายมีจุกที่ปลายผลมีจุกที่ปลายผลพี่ขวามือไหนอะไหนอะเนี่ยพี่เนี่ยมันน่าจะหมดแล้วแหละอ๋อจะต้องตัดให้มีให้ชิมอยู่นิดหน่อยพอได้อ๋อนี่ไงเขาแอบอยู่เห็นไหมทุกคนน้องไอ้นี่นมสาวนะคะเขาจะเป็นแบบเล็กๆเป็นแบบนี่คือว่ากินได้แล้วเนาะอันนี้งอมแล้วงอมนะโอ้ยนี่สวยมียางนะพี่ได้อยู่ลองยางเลอะกางเกงนะพี่งามงอมเนี่ยปลามาแล้วพี่เนี่ยเฮ้ยแล้วไงปลาหอมเพื่อนเนี่ยหอมนี่กินนี่ยังไงพี่น้อยยาง the best นุ่มอีกแล้ว the bestอันเนี้ยนุ่มหอมมีกลิ่นหอมแรงนะยังหวานมากกลิ่นก็หอมหวานแบบหวานเลยอ่ะก็โยนไม่ถึง5นาทีเลยปลามาเลยพี่เลยทุกทีปลาต้องปลาหิวไงปลารู้ว่าวันนี้มีนักแสดงสาวมาอันนี้ไม่ได้กินแล้วก็หอมแล้วอ่ะหอมแล้วอ่ะปลาตอดแรงนะพี่ปลาตอดแรงเลยฮะนี่อร่อยเนาะหอมมากอ่ะ EP นี้นะคะฟินเนาะเรื่องกล้วยๆของเรานี่แบบเพิ่งเคยเห็นนะว่ามันมีกล้วยเยอะขนาดนี้สำหรับ EP หน้านะเรายังมีผลไม้เด็ดๆแปลกๆกันอีกค่ะฝากติดตามด้วยนะ